สำหรับโฟกัสกรุ๊ปณห้องอาหารหมายเลขหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นสอบถามข้อเสนอแนะในการจัดโครงการอบรมโครงการลูกไก่เรานะครับผมซึ่ง15คนที่จะเป็นตัวแทนในการโฟกัสกรุ๊ปก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับผมคนแรกก็จะเป็นคุณอิทธิพัฒน์โยธพันธ์นะครับท่านที่2คุณปิยานุชวรวิทย์โคสิทธิ์ท่านที่3ดร.พลอยกลางเมืองนะครับท่านที่4คุณพลวัฒน์จักรเลินพจรชัยครับผมท่านที่5คุณลักษณังจันทราภักดีท่านที่6คุณปวิศสิริเกียรติคุณท่านที่7คุณสุธิตาโอภาสีท่านที่8คุณปรีดาตีภาวะท่านที่9คุณอัครกิจพัฒนาสัมพันธ์ท่านที่10คุณสรภักษรฉัตรกมลทัศน์นะครับท่านที่11คุณจักริจกรมค้างภูนะครับท่านที่12คุณตวงทองสรประเสริฐนะครับท่านที่13คุณวราพรสินถาวรท่านที่14คุณนันทกรวีระสุขสกุลนะครับผมท่านที่5คุณชาลินีจันทรากูลนะครับผม15ท่านนี้เราจะขอเชิญท่านนะครับผมเป็นตัวแทนในการโฟกัสกลุ่มนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมก็จะมีการโฟกัสร่วมกับย่าไก่นะครับผมแล้วก็ผู้บริหารจากบช.นะครับผมจากในวันนี้นะครับผมเราก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับมาร่วมเข้ารับฟังในวันนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะมาเข้าร่วมโฟกัสกับเราด้วยเหมือนกันนะครับผมก่อนนั้นผมขออนุญาตแนะนำชื่อท่านทั้งสองนะครับผมท่านแรกครับผมคุณเพลินจิตนกสกุลครับผมท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรและบุคคลครับเสียโป้งมือด้วยครับท่านที่สองครับผมคุณสุภกรมณีนินนะครับผมหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับผมก็ขอท่านกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการเรานะครับจบชื่อมาที่วันนี้เหรอวันนี้เราไปแนะนำเป็นข้อมูลก็จะได้ต้องได้ทุนนะคะมีหัวหน้าทางฝ่ายลงนะคะก็เราให้ขอจัดจ้างให้เขาโครงการที่เรารับผิดชอบนะคะในฐานะที่วช.นะคะเป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยนะคะซึ่งบทบาทของวช.นะคะเราก็ต้องทำหน้าที่ในการที่เป็นในการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศนะคะซึ่งบทบาทของวช.นะคะเราก็ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยวช.นะคะ3ด้านด้วยกันนะคะที่ได้รับบทบาทที่ทางเราเนี่ยจะต้องดำเนินการตามนโยบายนะคะก็คือการบูรณาการหน่วยงานวิจัยนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะรวมทั้งให้การจัดสรรงบประมาณนะคะไปสู่หน่วยงานวิจัยนะคะซึ่งสามารถที่จะต่อยอดการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่เราได้จัดสรรไปนะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะในด้านที่สามนี่ก็คือด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยซึ่งเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งอันนี้เป็นภารกิจที่ทางกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะคะได้รับมอบหมายจากวช.นะคะให้ดูแลองค์การนะซึ่งเรามีโครงการที่รับผิดชอบทั้ง5โครงการด้วยกันเดี๋ยวให้ทางคุณสุกรนะคะเรียนชี้แจง5โครงการนะคะว่ามีโครงการอะไรบ้างนะคะสวัสดีท่านครับก็ท่านขอให้เรียนทราบเบื้องต้นแล้วนะครับโครงการของเรานอกจากโครงการทุกไหนในวันนี้นะครับก็มีโครงการเชนนิ่งคอร์เซนเตอร์ที่เรารู้จักในนามของแม่ไก่นะครับก็ได้ทุกคนที่ท่านได้ทราบแล้วอีก2 3โครงการคือโครงการรีเสิร์ชเมเจอร์หรือพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยซึ่งปีนี้ก็ได้จัด4ภาคนะครับ4ภูมิภาคซึ่งจัดไปแล้ว2รุ่นในเรื่องของภาคเหนือของที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็ภาคกลางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรุ่นต่อไปก็จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับในปีนี้จัด4รุ่นด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการกระจายเครือข่ายให้พัฒนาบุคลากรการวิจัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศทุกสาขาวิชาการนะครับนอกจากนี้ในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีการโครงการและการดำเนินโครงการนะครับก็จะอยู่ในสัปดาห์เดียวกันของการผู้จัดการการวิจัยก็จะมี4รุ่นโดยผู้รับผิดชอบทั้ง4หน่วยงานทั้งต้นนะครับแล้วหลังจากที่ทุกท่านได้อบรมโครงการลูกไก่เสร็จแล้วก็มีการต่อยอดเพื่อทำวิจัยโดยเป็นโครงการทุนสร้างวิจัยรุ่นใหม่นะครับหรือเป็นทุนลูกไก่ที่เรารู้จักกันนะครับแต่ก็บอกเลยว่าโครงการที่เราจัดสรรอาจจะไม่100%นะครับเพื่อความมั่นใจที่จำกัดแต่ก็เราได้นำพิจารณาในปีต่อไปตามหลักการนะครับการเป็นต้นขอเรียนตรงนี้ครับเรื่องทุนสร้างสภาพการวิจัยนะคะซึ่งในปีนี้นะคะเราได้จัดสรรไปแล้วนะคะซึ่งงบประมาณของปีนี้ก็อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดผู้เข้าอบรมลูกไก่นะคะตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าก็ทำได้นะคะทำไปจนคือเรื่องขายการรับลูกไก่เนี่ยมันจะต้องมีแม่ไก่เป็นที่ปรึกษานะคะถ้าตอนนี้ก็คือที่เข้าอบรมเนี้ยก็อยากจะให้มองแม่ไก่นะคะที่จะมาเป็นผู้ปรึกษาของเราซึ่งงานตรงที่เราแบ่งกลุ่มไอ้ตรงเนี้ยซึ่งบางงานเนี้ยจะพัฒนาเป็นงานที่เป็นงานวิจัยที่จะขอรับทุนหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะต่อยอดได้ซึ่งถ้าไม่ทันในปีนี้นะคะมันไม่ทันแล้วก็เสนอรอปีหน้าได้นะคะแล้วตรงที่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็อยากให้ทำยื่นเรื่องกับคณะกรรมการจริยธรรมเอาไว้ล่วงหน้าเพราะไม่งั้นเวลาเรายื่นข้อเสนอการวิจัยนะคะที่มีปัญหานี้ก็คือว่าหวังเราจะได้ตัวจริงอ่ะมันนานนะคะบางทีก็เกือบปีเพราะคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยทำที่สร้างเนี่ย ไม่ได้มีประชุมบ่อยนะนะคะตอนนี้ในระหว่างที่เรายื่นข้อเสนอเนี่ยทางวช.นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำเพื่อเลยให้แนบเอกสารนะคะให้แนบเอกสารในการที่เราไปยื่นกับคณะกรรมการจริยธรรมไว้ก่อนได้แต่พอกระบวนการในการจัดสรรทุนเสร็จสิ้นและจะทำสัญญาเนี่ยณตอนที่ทำสัญญาเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวจริงนะคะที่ทำนั้นก็เราก็หมดสิทธิ์ไม่ได้รับทุนนะคะแต่ถ้าเราดำเนินการไว้ก่อนหน้าใช่ไหมคะมันก็อาจจะช่วยเราได้ในตรงนั้นนะคะเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการที่จะรับทุนนะคะอันนี้อยากจะฝากเอาไว้นะคะเพราะโครงการที่มันผ่านมาค่อนข้างมีปัญหาในส่วนนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์แล้วมีคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งกระบวนการของคณะกรรมการจริยธรรมเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้อะไรกำหนดที่บอกว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยขั้นตอนเขาจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็พรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะพี่กับทีมงานเนี่ยเข้ามาวันแรกแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับนะคะก็มีภารกิจเหมือนกันพรุ่งนี้ถึงเป็นวันหยุ
หยุดเราก็ยังมีภารกิจนะคะก็ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะก็ขอให้สำเร็จแล้วก็สมความตั้งใจทุกท่านค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านทั้งสองมากเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของโครงการนี้อีก3ท่านนะครับผมเป็นทีมงานกับปวช.ครับผมผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมท่านแรกเป็นคุณวุฒิกรงอกเข้านงครับผมอยู่ด้านหลังผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมท่านที่2ครับผมคุณธนิดาวรจันทร์ครับผมท่านที่3ครับผมคุณวันวิสานินละออครับผมได้ครับช่วงต่อไปเลยนะครับผมก็15ท่านที่ผมประกาศรายชื่อไปก็ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการทุกนะครับผมหน้าห้องอาหาร1นะครับผมด้านซ้ายมือนะครับผมส่วนที่เหลือจำแนกก็มุกไปเวิร์คช็อปได้เลยนะครับลูกไก่อย่าลืมเซ็นชื่อในช่วงบ่ายด้วยนะครับผม